สวัสดีครับผมโค้ชอั๋นนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการออกกำลังกายในผู้สูงอายุนะครับสำหรับการฝึกบาลานซ์ในผู้สูงอายุนะครับให้เรานะครับยืนตรงก่อนนะครับยืนตรงเท้าชิดกันเลยครับกอดอกไว้ครับหน้ามองตรงครับหลับตาครับผมหลับตาครับ30วินาทีครับถ้าอย่างนี้นะครับเราเห็นว่ามันง่ายเกินไปนะครับยกขาขึ้นข้างหนึ่งครับผมกระตุกปลายเท้าครับค้างเอาไว้ครับ15วินาทีนะครับหรือ30วิครับนี่ก็คือการฝึกบาลานซ์ง่ายๆครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเพิ่มฟังก์ชันเข้าไปนะครับก็คือการโรเทชันนะครับยกขาขึ้นครับตาลืมนะครับแล้วก็โรเทชันไปครับบิดไปซ้ายขวาครับท่านี้นะครับก็คือจะได้เรื่องของแกนกลางลำตัวเนี่ยครับเพราะมันได้บิดนะครับแล้วก็เรื่องของบาลานซ์ก็ได้ด้วยครับทำไปทำมานะครับจะกั้นหายใจนะครับ15ถึง20ครั้งนะครับซ้ายขวานับรวมกันเป็น1ครับทำสักประมาณ3เซตนะครับทีนี้ครับเราจะรับส่งบอลกันนะครับก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเวลาบอลมาเนี่ยร่างกายของเราต้องมีการคำนวณด้วยนะครับว่าจะโยนน้ำหนักขนาดไหนจะรับตรงไหนเงี้ยครับก็คือระบบประสาทมันก็ได้ทำงานครับให้เรานะครับตั้งโจทย์ให้เขาบวกเลขครับผมก็คือเป็นการฝึกสมองไปด้วย10บวก5 15 15บวก20 35อุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็จะมีตัวของยางยืดนะครับโอเคให้เรานั่งลงครับทีนี้เวลานั่งนะครับต้องระวังให้ดีนะครับเข่าอย่าเลยไปเท้านะครับแล้วก็หลังตรงครับขึ้นครับหายใจออกพร้อมกับผักออกไปข้างหน้าครับโอเคประมาณนี้ครับทำ15ถึง20ครั้งนะครับสังเกตดูง่ายครับการสควอทที่ถูกต้องครับระหว่างหน้าแข้งของเรากับลำตัวจะต้องตรงกันนะครับผมทำนะครับสัปดาห์ละ3-4ครั้งนะครับท่านี้นะครับค่าลุกนั่งบวกผักครับต่อไปนะครับเซตท่านี้นะครับดึงยางยืดนะครับให้ตึงนะครับต่อไปก้าวขามานั่นนะครับแล้วก็หมุนไปครับหมุนไปแล้วก็กลับครับโอเคก้าวมาครับแล้วบิดหมุนครับใช่ครับทีนี้ครับให้เราย่อขาลงเล็กน้อยครับเวลาบิดแล้วย่อขาลงเล็กน้อยใช่ครับแรกก็คือว่ายังไม่ต้องย่อลงเยอะนะครับให้เราฝึกจนคุ้นชินก่อนนะครับแล้วถ้ารู้สึกว่ามันง่ายไปนะครับก็ให้เรานะครับย่อเข่าลงแล้วก็บิดตัวครับทำนะครับสองข้างนับรวมกันเป็น1นะครับ15ถึง20ครั้งนะครับหลังจากนั้นนะครับจะเปลี่ยนการก้าวจากก้าวมาข้างหน้าครับกลายเป็นถอยหลังแล้วโรเทชันครับก้าวถอยหลังครับแล้วโรเทชันครับอันนี้นะครับต้องฝึกกับผู้สูงอายุที่แบบว่าได้รับการฝึกมาในลักษณะนึงนะครับเราก็รู้สึกว่าการฝึกแบบธรรมดามันง่ายไปนะครับเราก็สามารถชาเลนจ์ตัวเองได้ครับด้วยการยืดขาเดียวครับกระตุกปลายเท้าครับแล้วก็ดึงไปด้วยครับหลังจากนั้นนะครับรับส่งบอลไปด้วยครับแขนก็ต้องดึงอยู่ครับทำงานไปเรื่อยๆครับแขนทำงานไปเรื่อยๆใช่ครับ30วิหรือ1นาทีก็ได้นะครับเมื่อครบแล้วนะครับทำครบแล้วก็ให้เราเปลี่ยนข้างนะครับโอเครับส่งครับผู้สูงอายุนะครับการล้มคือเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้สูงอายุยิ่งต้องควรที่จะเทรนบาลานซ์เอาไว้เลยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองนะครับล้มง่ายครับผม